สวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับเมนูของผมกับเชฟเนี่ยจะเป็นเมนูของหวานครับชื่อเมนูยาวนิดนึงนะครับแต่อร่อยแน่นอนเครปช็อกโกแลตกับคัสตาร์ดมะพร้าวและมะม่วงเฟลมเบ้ครับเชฟประจวบของเรานะฮะวันนี้จะสอนขั้นตอนการทำเครปช็อกโกแลตแบบตั้งแต่ต้นเลยนะฮะเทคนิคต่างๆจัดเต็มทานคู่กับคัสตาร์ดมะพร้าวที่หอมกลิ่นชาไทยนิดๆนะครับแล้วก็ทานคู่กับมะม่วงเฟรมเบ้ที่โอ้โหบอกได้เลยว่าไฟลุกท่วมจอแน่นอนอร่อยแบบนี้เสิร์ฟคู่กับไอศกรีมเย็นเอาละครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเชฟประจวบแล้วนะครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับครับผมวันนี้บอกเลยว่าเมนูขนมหวานน่ากินมากๆเลยใช่ไหมครับครับชื่อว่าเมนูอะไรครับเชฟก็เป็นเครปช็อกโกแลตครับกับครีมมะพร้าวแล้วก็จะมีซอสมะม่วงแต่ว่ามะม่วงนี่คือเราจะทำแบบเฟมเบ้โอ้โหพิเศษเลยแล้วก็ตกแต่งด้วยอัลมอนด์ถ้าอย่างนั้นขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราทำในส่วนของเครปก่อนใช่ไหมครับเชฟครับแล้วครับถ้าพูดถึงการทำแป้งเครปนะครับเราต้องเลือกใช้นี่เลยใช่ไหมฮะเชฟครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับคุณผู้ชมสังเกตง่ายๆนะครับแป้งสาลีต้อง TFM นะครับจะมีแถบคาดแบบนี้เลยนะฮะ TFM อยู่ตรงนี้ใส่ลงไปในอ่างผสมเลยใช่ไหมฮะถูกต้องเอาช็อกโกแลตใส่ลงไปอันนี้ก็เป็นผงโกโก้เนาะเบื้องต้นเราก็ตีให้กระจายก่อนนะครับแป้งกับผงโกโก้ให้เข้ากันง่ายๆแบบนี้เลยต่อมาเราก็จะเทใส่ไข่ลงไปนะในแป้งครับไข่ไก่1ฟองใช่ไหมครับครับนี่เขามีเทคนิคนะค่อยๆตะล่อมเข้ามานะฮะเหมือนเรานวดแป้งนะแต่ถ้าเกิดเราใส่แล้วก็เอาทุกอย่างเทลงไปมันก็กลายเป็นแป้งเปียกอ่ะคนไข่กับแป้งให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับครับผมโอเคเทนมลงไปครับใส่หมดเลยนะฮะทีครึ่งก่อนทีละครึ่งนะทีละนิดทีละนิดเพื่อให้แป้งนี่ค่อยกระจายทีละน้อยละน้อยเพราะถ้าเกิดเราเทลงไปเป็นน้ำเหลวแล้วมีแป้งหลังจากที่มันมีความหนืดระดับหนึ่งแล้วก็เทนมลงไปค่อยเทเพิ่มเข้าไปอย่าเพิ่งหมดนะแล้วนี่คือเราจะทำงานง่ายขึ้นนะถ้าเกิดเราเทลงไปทุกอย่าง1 2 3เลยเนี่ยใช่ไหมแล้วก็คนแต่นี่โอ้โหแบบคนยังไงก็ไม่เข้ากันเหนื่อยด้วยอ่ะโอเคใส่ต่อนะครับโอเคพอเราตีแป้งผงโกโก้ไข่นมพร้อมเรียบร้อยขาดไม่ได้คือไขมันที่จะทำให้แป้งตัวนี้มีความลื่นเวลาเราละเลงในกระทะโอเคเราก็จะใช้เนยละลายเนยละลายนะครับนะครับมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะแป้งจะติดกระทะก็จะติดน้อยมากแป้งจะไม่ติดแห้งด้วยเพราะมีไขมันอยู่ในนี้เนาะอ่ะโอเคนะนี่เราก็จะตีแป้งช็อกโกแลตเคปได้เรียบร้อยแต่เรายังใช้ไม่ได้ทันทีที่ไม่ได้ก็คือเราจะต้องมากรองเพื่อให้มันเนียนถึงเราจะผสมดีขนาดไหนบางทีก็อาจจะมีบางส่วนที่เขาเป็นก้อนอยู่การที่เรามากรองก่อนนี่จะทำให้มั่นใจใช่ไหมครับว่าเคปของเราจะเนียนเลยถูกต้องเนียนกริบครับส่วนเครปที่เราคนอยู่เนี่ยเราเสียดายใช่ไหมคืออย่างน้อยคือทำให้แป้งนี่ละลายได้หมดหรือเข้ากันได้หมดครับถ้าเราทำขายก็อาจจะเป็นงบประมาณก็ได้ต้นทุนที่เราเสียไปใช่ใช่ต้องใส่เข้าไปโอเคเราได้แป้งเครปต่อไปเดี๋ยวเราก็จะละเลงในกระทะแต่เชฟบอกว่าคืออันนี้เรายังทำไม่ได้ต้องพักแป้งก่อนใช่ไหมฮะครับโดยประมาณก็ประมาณสัก 15-30 นาทีก่อนที่นำมาใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราทำเหลือคัฟเวอร์ให้ดีๆปิดให้ดีแล้วก็จะเก็บเข้าตู้เย็นก็จะนำมาใช้อีกวันก็ได้โอเคระหว่างที่เรารอพักแป้งเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของตัวซอสมะพร้าวกันคัสตาร์ดมะพร้าวคัสตาร์ดมะพร้าวครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่นี่เลยครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยนะฮะคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยโอเคหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟนะครับก็อุ่นให้เขารอให้กะทิอุ่นนะฮะแล้วหลังนั้นเราก็จะใส่ผงทำสังขยาชาไทยนะครับรสชาติครบเครื่องแล้วก็มีกลิ่นหอมของชาไทยด้วยนะครับผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบนะครับน้ำกะทิที่เราอุ่นเนี่ยได้ที่แล้วโอเคครับโอ้โหผมบอกเลยว่าแค่โดนความร้อนกันนิดเดียวนะกลิ่นกะทิกับกลิ่นสังขยาชาไทยนี่คือหอมมากอร่อยนะเราก็จะตีให้ข้นนะให้เข้ากันนะครับเพียงแค่แป๊บเดียวเขาก็ข้นได้ที่เลยนะฮะกลิ่นแบบหอมมากๆหอมกะทิหอมแบบชาไทยเข้มข้นจริงๆครับโอเคนะครับและแบบนี้เราพักทิ้งไว้ใช่ไหมฮะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำในส่วนของเครปช็อกโกแลตที่เราพักแป้งไว้สุดท้ายเราจะทำมะม่วงเฟรมเบ้ด้วยได้เลยนะครับโอเคครับอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยแล้วกันใช่ไหมฮะเชฟก่อนที่เราจะทำเครปเนี่ยเราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับเครปของเราก็จะไม่ติดกระทะเลยเราใส่ลงในถ้วยอย่างนี้นิดนึงนะพร้อมแล้วเราก็จะมีกระทะเทฟลอนวอร์มให้กระทะอุ่นๆสักครู่นึงแล้วเราก็จะเอาน้ำมันเนี่ยเคลือบลงไปหรือทาลงไปโอเคนะอันนี้เราก็ได้กระทะที่เรามีความถูกต้องเรื่องอุณหภูมิแล้วเราก็จะใช้ความร้อนกำลังดีนะก็จะไล่ลงไปเรื่อย
เดี๋ยวรอดูแป้งตรงนี้ให้สุกอีกสักนิดหน่อยก่อนแล้วเราจะพลิกกลับได้ครับโอเคให้เราก็จะพลิกกลับนะครับก็คือให้เขาสุกทั้งสองด้านเลยถูกต้องโอเคนะไอ้นี่แค่ให้ผ่านความร้อนนั่นพอโอ้โหหอมมากน่ากินมากแล้วเค้กดูนุ่มมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเอาสัก 2-3 แผ่นแล้วกันนะเชฟนะเราจะได้แบ่งคุณผู้ชมด้วยอันนี้ก็สังเกตดูกระทะนะที่เราเอาเนยละลายผสมลงไปในแป้งเนี่ยพอเราจีในกระทะเนี่ยมันจะดูนุ่มนะถูกต้องแล้วครั้งต่อไปเนี่ยคือจากที่กระทะแรกเลยเนี่ยเราตาน้ำมันแล้วกระทะที่2ที่หลังเราจะทําได้ต่อเนื่องเลยก็ได้ไม่ต้องให้เราทํางานง่ายขึ้นด้วยแล้วถ้าเป็นกระทะดีๆที่เราหามาได้เนี่ยอันนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้ตะหลิวเลยนี่ไงครับแต่อันนี้ต้องฝึกก่อนนะโอเคครับโอเคนะก็จะเป็นแป้งที่นุ่มนะก็จะไม่เหมือนกับเคฟที่เราไปกินกรอบๆโอเคหลังจากที่เราเตรียมคัสตาร์ดเรียบร้อยเคฟได้เรียบร้อยนะฮะเราก็จะมีการจัดลงจานนะครับบอกเลยว่าคัสตาร์ดน่ากินมากๆ2ช้อนพูนๆเลยครับคุณผู้ชมแล้วเราก็พับนะเป็น3เหลี่ยมนะ3เหลี่ยม3เหลี่ยมแต่นี่ขาดไม่ได้คือเราก็ต้องทำมะม่วงเราจะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลานะครับตรานเนเจอร์เทสครับบอกได้เลยว่าอันนี้หอมมากๆเลยนะครับแล้วก็รสชาติของเขาหวานกำลังดีด้วยและเข้ากันดีมากๆกับตัวมะม่วงเราก็จะใส่มะม่วงลงไปนะครับมะม่วงสุกนะฮะหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้เลยหอมมากคือเราผัดพอเข้ากันใช่ไหมฮะเชฟให้ตัววานิลานี่เขาเคลือบตัวมะม่วงให้หมดเลยนะฮะเอาละฮะขั้นตอนนี้น่าสนใจโอเคเนี่ยเราก็จะใส่แอลกอฮอล์ลงไปเดี๋ยวครับครับผมนี่เป็นแอลกอฮอล์ประกอบอาหารนะครับโอ้โหมาแล้วใส่แอลกอฮอล์เราต้องไฟแรงเป็นไฟลุกขึ้นแบบนี้เลยนะฮะความหอมก็จะมาแต่แอลกอฮอล์เขาก็จะระเหยไปนะครับคุณผู้ชมอ่ะเราก็ได้ซอสละอ่ะเราก็สามารถตักราดได้เลยใช่ไหมครับผลไม้เราอาจจะเปลี่ยนตามฤดูกาลได้นะโอเคฮะแล้วเราก็ตกแต่งด้วยอัลมอนด์ราดลงไปแล้วก็อาจจะมีสะระแหน่เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับ okay. อาหารจานนี้ถ้าจะให้แมทชิ่งกันก็จะมีอะไรไอศครีมไอศครีมครับนะที่อาจจะเสริมรสชาติหรืออาจจะเป็นวิปปิ้งครีมก็ได้ครับผมถ้าเราอยากจะเพิ่มความเย็นกับความร้อนนะฮะฮอตแอนด์โคอย่างที่ลุงเชฟบอกเลยนะครับเวลาเราทานเครปร้อนๆเนี่ยถ้ามีเจลาโต้เย็นๆเสิร์ฟคู่กันเนี่ยเขาเรียกว่าเพอร์เฟคคอมบิเนชันวันนี้ผมมีอันนี้ครับเจลาโต้นะครับฟรุตตามินาคานาบิดอาร์ติซันเจลาโต้นะครับเจลาโต้ชั้นดีมีส่วนผสมของใบกัญชาอร่อยมากๆแล้วอันนี้เราเลือกใช้รสพีนัทบัตเตอร์แอนด์คาราเมลนะฮะเป็นรสเนยถั่วแล้วก็คาราเมลเข้มข้นมากๆเลยอันนี้เรามาเป็นแบบเทรใหญ่เลยโอเคนะฮะเราจากที่เราทำเคปช็อกโกแลตเรียบร้อยแล้วนี่เราจะเสิร์ฟด้วยความเย็นของนี่ฮะเนื้อเขาเนียนมากเจลาโต้นี้จัดไป1สกู๊ปกลมๆนะครับน่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับกับเมนูเครปช็อกโกแลตกับครีมมะพร้าวและมะม่วงเฟรมเบ้ครับ